경애하는 김종은 동지께서 울라지미르 울라지미러비치 보첸 동지와 감격적인 상봉을 하셨습니다. 러시아 연방 외무상 세르게이 라브로브 동지, 정부 제1부수상 제니스 만트로브 동지, 정부 부수상 알렉산드르 노바크 동지. ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเปียงยางของเกาหลีเหนือแล้วซึ่งเป็นการเริ่มต้นเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันโดยปูตินได้รับการต้อนรับถึงเครื่องบินจากผู้นำคิมจองอึนทางนี้คณะผู้แทนของรัสเซียประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจำนวนมากเช่นนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศนาเดนิสมันทูรอฟรัฐมนตรีกลาโหมรวมถึงบรรดารัฐมนตรีทั้งคมนาคมและสาธารณสุขด้วยซึ่งการเยือนเกาหลีเหนือของปูตินครั้งนี้จะมีการลงนามทวิภาคีหลายฉบับหลังจากที่ก่อนหน้าปูตินได้ลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมกับเกาหลีเหนือมาแล้วเพื่อเป็นโอกาสสำหรับความร่วมมือเพิ่มเติมกันต่อไปด้านยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของปูตินเผยว่าในนั้นจะรวมถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วยอูชาคอฟบอกด้วยว่าข้อตกลงจะไม่ชี้นิ้วไปที่ประเทศไหนโดยตรงแต่จะเป็นการวางกรอบแนวโน้มสำหรับความร่วมมือต่างๆในอนาคตด้านเจนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้กล่าวในการแถลงข่าวหลังจากการพบปะกับนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐว่าตนยังคงกังวลเกี่ยวกับการสนับสนุนที่เป็นไปได้ที่รัสเซียจะมอบให้เกาหลีเหนือในการสนับสนุนโครงการขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือทีนี้เราได้เห็นแล้วว่ารัสเซียได้รับการสนับสนุนทางทหารมากเพียงใดจากเกาหลีเหนือรวมถึงอิหร่านและจีนด้วยสโตลเทนเบิร์กกล่าวด้วยว่าหากปูตินชนะโลกจะยิ่งอันตรายมากขึ้นสงครามของรัสเซียในยูเครนเป็นการโจมตีอย่างโหดร้ายต่อประเทศประชาธิปไตยที่สงบสุขซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจีนเกาหลีเหนือและอิหร่านพวกเขาอยากเห็นสหรัฐล้มเหลวพวกเขาอยากเห็นนาโต้ล้มเหลวและหากพวกเขาประสบความสำเร็จในยูเครนมันจะทำให้พวกเราอ่อนแอมากขึ้นและโลกก็อันตรายมากขึ้นดังนั้นการที่เราสนับสนุนยูเครนจึงไม่ใช่แค่การกุศลแต่เราทำไปเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนี่จึงเป็นหนึ่งเหตุผลที่การประชุมสุดยอดนาโต้ที่จะมีขึ้นที่สหรัฐในเดือนหน้าเราจะมีการประกาศกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนของเรากับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์เกาหลีใต้และญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเคิร์ตแคมเบลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกังวลถึงสิ่งที่รัสเซียจะมอบให้แก่เกาหลีเหนือเพื่อแลกกับอาวุธที่เกาหลีเหนือจัดหามาให้ขณะที่บอนนี่เจนสกินเจ้าหน้าที่ควบคุมอาวุธระดับสูงของสหรัฐเชื่อว่าเกาหลีเหนือกระตือรือร้นที่จะซื้อเครื่องบินรบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศรถหุ้มเกราะอุปกรณ์หรือวัสดุการผลิตขีปนาวุธและเทคโนโลยีชั้นสูงอื่นๆจากรัสเซียขณะเดียวกันดร.คิมยองฮายูศาสตราจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ของเกาหลีเหนือศึกษาที่มหาวิทยาลัยดงกุกในเกาหลีใต้ก็ได้แสดงความเห็นกับ AFP ว่าความสัมพันธ์พิเศษระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียกำลังเป็นรูปเป็นร่างโดยเฉพาะความสัมพันธ์ฮันนีมูนระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียกำลังมีการขยายออกไปเนื่องจากสงครามในยูเครนสหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศไม่มีทางเลือกนอกจากต้องมองความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียแตกต่างออกไปโดยเฉพาะเนื่องจากรัสเซียมีเจตนาที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือนอกสหประชาชาติต้นคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ประชาคมระหว่างประเทศจะมองรัสเซียในแง่ลบดร.ยองฮายูกล่าวต่อว่าในสถานการณ์ปัจจุบันตนคิดว่าประชาคมระหว่างประเทศอาจจะรู้สึกถึงความสิ้นหวังเนื่องจากไม่มีวิธีการพิเศษอื่นใดนอกจากการเสริมสร้างมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในระดับสหประชาชาติและตนไม่คิดว่าจะมีวิธีการใดพิเศษนอกเหนือจากการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐและการสร้างแรงกดดันทางการทูตต่อเกาหลีเหนือและรัสเซียผ่านการพูดคุยหลายครั้งกับจีนและประชาคมระหว่างประเทศต่อไปขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นเรือรบหลายลำและเรือดำน้ำลำหนึ่งเคลื่อนตัวออกจากเมืองท่าวลาดิวอสตอกในตะวันออกไกลซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองเรือแปซิฟิกของรัสเซีย
แถลงการของกระทรวงกลาโหมระบุว่าการซ้อมรบจะมีขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลญี่ปุ่นและทะเลโอคอสประกอบด้วยเรือรบและเรือสนับสนุน40ลำเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์อีก20ลำระหว่างวันที่18ถึง28มิถุนายนทหารจะฝึกปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำปกป้องกองเรือในทะเลการโจมตีร่วมด้วยขีปนาวุธต่อกลุ่มเรือของศัตรูจำลองฝึกโจมตีขับไล่โดรนและเรือไร้คนขับตลอดจนฝึกรบอีกหลายรูปแบบมอสโกไทม์รายงานว่ากองทัพเรือรัสเซียซ้อมรบเป็นประจำในน่านน้ำแปซิฟิกนอกชายฝั่งภูมิภาคตะวันออกไกลแต่ประเทศตะวันตกจับตาดูอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อ2ปีก่อนนอกจากนี้การซ้อมรบในปีนี้ยังเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีและจากนั้นจะเดินทางเยือนเวียดนามเป็นประเทศถัดไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ